ไทยแลนด์นิวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยละค่ะสำหรับงานแถลงข่าวความพร้อมของการจัดงานแกรนด์ไฟนอลท็อปโมเดล Thailand 2020โดยภายในงานจะมีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าร่วมประกวดบนเวทีนานาชาติซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเลยดีกว่าจ้าครับท็อปโมเดล Thailand ปี2020ของปีนี้นะครับก็เป็นปีที่7นะครับในการออดิชั่นแล้วก็เฟ้นหาน้องๆทั่วประเทศนะครับสำหรับปีนี้นะครับมันจะพิเศษกว่าทุกปีเนื่องจากว่าทางกองประกวดนะครับก็ได้พัฒนารูปแบบการจัดงานต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับประกอบกับปีนี้นะครับเราได้ย้ายสตูดิโอขึ้นมาอยู่ในห้างโชดีซีพระราม9นะครับเพื่อซัพพอร์ตและพัฒนาเด็กๆเพื่อที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตนะครับก็ทุกๆปีนะครับปกติแล้วเนี่ยในการออดิชั่นของ Top Model Thailand จะมีผู้เข้าประกวดมากกว่า50คนต่อรุ่นนะครับโดยรวมก็ประมาณ 2-300 คนต่อภาคแต่ด้วยความที่ปีนี้เนี่ยนะครับเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดนะครับทางโครงการได้จัดวิธีการออดิชั่นแบบใหม่นะครับแบบ New Normal นะครับก็คือจะให้มีผู้เข้าประกวดรวมทั้งหมดนะครับไม่รวมทั้งผู้เข้าผู้ติดตามไม่เกิน150คนในภาคต่างๆนะครับในแต่ละภาคนะครับถึงจะมองเห็นว่าจำนวนผู้เข้าประกวดจะมีจำนวนน้อยลงนะครับแต่ปีนี้นะครับน้องๆที่เข้าประกวดนะครับจะเป็นน้องๆที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศปีนี้นะครับเราจะได้พบกับช้างเผือกแน่นอนนะครับการรอบชิงชนะเลิศของเรานะครับจะเกิดขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมนะครับวันที่10-11นะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับก็ฝากเรียนเชิญพี่ๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามและสนใจกิจกรรมนะครับการประกวดเดินแบบเยาวชนนะครับร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับค่ะสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นโปรดักชันของงานที่ใหญ่ขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะแล้วก็มีเกสคนพิเศษค่ะก็คือพี่ซันนี่ก็จะมาร่วมงานด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็น่าประทับใจแน่นอนค่ะสำหรับคุณสมบัติมาตรฐานของโครงการท็อปโมเดลนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือพลอยอะค่ะได้ลงเป็นโค้ชด้วยเพื่อเทรนน้องๆอะค่ะเพื่อไปประกวดที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ารักสดใสสมวัยเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะสำหรับเวทีการประกวดท็อปโมเดลไทยแลนด์ในปีนี้หนึ่งนะครับมาตรการทุกคนที่เข้ามาอยู่ในงานนะครับร่วมงานจะต้องใส่อย่างน้อยๆนะครับคือต้องเป็นเฟสชิลนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็จะมีจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้างานนะครับวัดตามวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็จำกัดจำนวนต่อตารางเมตรครับอันนี้เป็นสตูดิโอนะครับสำหรับเทรนนะครับน้องๆที่จะก้าวขึ้นสู่ก้าวขึ้นเป็นโมเดลระดับโลกนะครับแล้วก็ร้องเพลงนะครับแดนซ์นะครับแล้วก็ personality ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการยืนการเดินนะครับเราจะพัฒนาได้อย่างครบวงจรแล้วก็ที่สำคัญในปีนี้เนี่ยมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบทัศนคติเกี่ยวกับการคัดเลือกนะครับบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เด่นนะครับเรื่องการคัดเลือกเทคโนโลยีการคัดเลือกนะครับแล้วก็รูปแบบการคัดเลือกอย่างชัดเจนนะครับโปร่งใสชัดเจนนะครับแล้วก็โปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีที่มีโรคระบาดนะครับจำนวนคนจะน้อยลงในการออดิชั่นแต่คุณภาพทุกอย่างยังมีขึ้นและพัฒนาขึ้นแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ติดตามการแข่งขันได้นะครับทางแฟนเพจ Top Model Thailand 2014นะครับแล้วก็ถ้าใครสะดวกนะครับเรียนเชิญที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะในวันที่10-11ตุลาคมนี้ครับขอบคุณครับช่อง 8 ไทย
Thailand News